นี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นช่างไม้นะครับงานที่ผมทำไม่ใช่มาตรฐานงานช่างไม้นะครับเป็นงาน DIY ที่ทำใช้เองในบ้านนะครับซึ่งทำเองง่ายๆแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูงานที่เป็นมาตรฐานช่างไม้ครับต้องไปดูช่องที่เขาเป็นช่างไม้โดยตรงนะอันนั้นเนี่ยเขาทำไว้ดีแล้วก็แข็งแรงมากๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับไม้พาเรตเราก็เคยใช้มาแล้วนะครับเหล็กเราก็เคยใช้มาแล้วนะครับและล่าสุดนะครับผมก็ทำระแนงไม้โครงที่ใช้ในบ้านนะครับวันนี้เนี่ยจะมาปรับปรุงประตูหน้าบ้านสักหน่อยครับคือหลายๆบ้านเนี่ยครับน่าจะเป็นแบบผมครับประตูหน้าบ้านเนี่ยเป็นประตูกระจกบานคู่แบบ2บานแบบนี้นะครับแต่สังเกตว่าประตูแบบนี้เนี่ยมันเปิดได้บานเดียวครับแล้วก็พื้นที่จริงๆเนี่ยมันเป็นวงกบใหญ่ๆเลยนะถ้าเราเปิดได้2บานเนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาขนของเข้าออกนะครับแล้วก็เวลารับลมต่างๆเนี่ยก็จะได้เต็มพื้นที่รวมถึงแสงสว่างก็จะมากขึ้นด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆติดตามวิดีโอผมมาตลอดนะครับจะเห็นว่าผมชอบสไตล์แบบมินิมอลแล้วก็สไตล์แบบญี่ปุ่นมากนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาทำประตูหน้าบ้านของผมใหม่นะครับให้เป็นประตูสไตล์ญี่ปุ่นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับประตูบานเลื่อนสไตล์ญี่ปุ่นของผมครับซึ่งประตูตรงนี้นะครับผมเคยแค่เอาวงกบไม้พาเลทนะครับจริงๆเป็นไม้พาเลทเป็นแผ่นๆแหละเนาะมายิงปิดไว้กับโครงเดิมนะครับเพราะอยากให้มันดูเป็นแบบไม้ขาวๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะนะเพราะว่าตอนนี้นะครับกระจกมันเป็นกระจกแบบนี้ครับเป็นกระจกบานอลูมิเนียมนะซึ่งถ้าใครมีตังนะครับทำอลูมิเนียมสวยๆเลยมันก็สวยนะเดี๋ยวนี้มีอลูมิเนียมลายไม้ด้วยนะครับก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะหรือบางคนนะครับก็ทำเป็นบานพับบานเทียมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะถ้ามีตังทำอะไรก็ได้แต่วันนี้เนี่ยครับผมจะทำแบบงบประหยัดนะครับเราลองนึกถึงว่าเราซื้อประตูไม้หน้าบ้านบานหนึ่งเนาะราคานะครับแค่ข้างเดียวนะถ้าเป็นไม้นะครับ 2,000 3,000 บาทนะเพราะว่าถ้าเป็นไม้อัดถูกๆเนี่ยก็เอามาติดนอกบ้านนะครับโดนความชื้นมันก็จะบวมแล้วก็ขึ้นรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกไม้ที่คุณภาพดีหน่อยสำหรับบานประตูหน้าบ้านจริงๆก่อนหน้านี้นะครับเคยทำประตูแบบโรงนาเป็นไม้พาเลทไปแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าบรรยากาศตรงนี้ผมไม่อยากได้เป็นประตูโรงนาครับก็เลยอยากจะทำให้มันเป็นประตูไม้ที่เป็นระแนงซิกๆนะครับเหมือนบ้านแบบญี่ปุ่นครับในเรื่องความปลอดภัยนะครับก็สำหรับประตูกระจกนะผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะเพราะว่าแค่ใช้ไขควงงัดนะครับตัวกลอนมันก็หลุดออกมาได้แล้วเนาะส่วนประตูที่มันปลอดภัยจริงๆนะครับคือประตูเหล็กที่อยู่ด้านในบ้านนะครับซึ่งผมก็มีประตูเหล็กแบบนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ส่วนที่ผมจะทำในวันนี้ครับคือต้องการให้ประตูบานนี้มันเป็นเปิดบานใหญ่ออกไปเลยนะครับได้2บานนะแล้วก็สามารถรับลมได้เต็มๆนะเพิ่มแสงสว่างในบ้านเพิ่มลมเข้าไปในบ้านนะครับโดยวัสดุที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นไม้โครงนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับเมื่อประมาณ 2-3 วิดีโอที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำตัวฉากกั้นบ้านที่เป็นไม้โครงนะซึ่งซื้อไม้โครงราคาถูกๆนะตัวนั้นเนี่ยมัดละ250บาทนะครับผลปรากฏว่าไม้มันเป็นไม้ต่อนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ผสมร่วมนะครับรวมถึงมันมีตาต่างๆด้วยเนาะซื้อมาทั้งหมด4มัดนะครับก็เสียไปฟรีๆเลยครับ6เส้นนะครับประมาณครึ่งมัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ผมก็เลยเลือกไม้ที่คุณภาพดีหน่อยนะแต่ว่าราคาแพงขึ้นนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไม้โครงนะครับที่เป็นไม้สนแบบไม่มีรอยต่อนะราคาก็มัดละ600นะครับก็ตกเส้นละประมาณ60บาทครับไม้สนเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างตัดง่ายนะครับแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้ไม้สนนะครับในการดัดแปลงทำบ้านเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราต้องลงน้ำยานะครับแล้วก็เคลือบงานให้ดีนะครับก็น่าจะใช้ได้กับหน้าบ้านครับแล้วส่วนใหญ่นะครับงาน DIY ในบ้านผมนะครับที่เป็นไม้พาเลทเนี่ยก็แทบจะเป็นไม้สนทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยผมลองใช้มาละประมาณ2ปีนะในส่วนที่ขัดเคลือบแล้วนะครับก็ยังอยู่ได้แล้วก็ยังคงความสวยอยู่นะครับเพราะนั้นเป็นเหตุผลที่ผมเลือกไม้สนครับอ่ะอย่างแรกนะครับเราก็จะต้องเอาไม้ออกมานะครับทากันปลวกก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้วิธีพ่นนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าแกะไม้ออกมานะครับแอบหน่อยนิดนึงฮะเพราะว่าตั้งใจว่าไม้อันนี้คือมันไม่มีรอยต่อมันจะใช้ได้ยาวๆเต็มอันเลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามาดูครับทุกคนแกะออกมาครับไม่มีรอยต่อก็จริงครับแต่ว่ามันมีตาไม้ครับซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่สวยครับแล้วมันก็หักง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องบางอันที่จำเป็นต้องใช้ถ้าไม่จำเป็นจริงก็จะไม่เอามาใช้ครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะอันนี้มัดใหม่นะคือเวลาไปซื้อผมจะบอกว่าพอมองข้างนอกครับมันก็โอเคนะมันแบบเหมือนกับแบบดีทั้งเส้นเลยนะไม่มีตานะครับผมก็พยายามดูแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะแกะให้ดู ซ่อนไว้ครับอันที่มันไม่สวยนะเห็นไหมที่มีตาซ่อนให้ไงนะคือผมอยากได้แบบนี้นี่นะครับสวยๆทั้งเส้นนะ
สรุปนะครับก็คือมีมัดแรกมัดเดียวนะครับที่แบบสวยเลยทั้งเส้นนะครับไม่มีตานะครับเส้นนี้นี่โอ้โหมีตาอยู่ตรงกลางนะประมาณ4นะครับมัดนี้มีตาตรงกลาง4นะมัดนี้มีตาไขว้อยู่อย่างนี้เลยครับนะก็เหมือนงานไม้ทุกครั้งที่เราทำนะครับนอกจากพ่นตัวน้ำยากันปวกแล้วนะครับผมก็จะใช้วิธีการเคลือบไม้ก่อนทำงานนะครับตอนนี้ผมทำการเคลือบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แยกไม้ส่วนที่มันไม่สวยนะครับหรือว่าใช้งานเป็นชิ้นยาวๆไม่ได้นะครับออกมานะครับปรากฏว่านะครับไม้ทั้งหมดเนี่ยซื้อมา4มัดครับมี10เส้นใช้ไม่ได้นะก็คือ1มัดเสียไปเลยนะครับที่ใช้ยาวๆไม่ได้นะครับทีนี้ผมเลือกไงว่ามันใช้ไม่ได้ครับอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยครับมันเป็นตาอยู่ตรงกลางครับแล้วพอหยิบนิดเดียวครับมันหักเงี้ยใช้ไปนานๆประตูเราก็จะไม่แข็งแรงนะครับเราก็จะมาเอาใช้เฉพาะแบบท่อนสั้นแบบนี้ครับอาจจะเป็นโครงเป็นคานนี้ก็ว่าไปเนาะหรือบางชิ้นอย่างเงี้ยครับมันกินเนื้อเข้ามาลึกเกินไปนะครับมีร่องนี้นะเวลาไปวางขวางมันก็อาจจะไม่สวยครับอันนี้อาจจะเป็นสเปรย์นะอาจจะใช้ได้ก็ได้นะเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมแยกมาก็จะเป็นตาอยู่กลางไม้แบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยดูนะไม่อยากจะหักเลยหักให้ดูนะครับจับนิดเดียวเลยนะเนี่ยครับเนี่ยมันจะหักนี้เลยนะเพราะนั้นอย่างเงี้ยเอาไปใช้ชิ้นยาวไม่ได้ครับผมไม่เอานะครับผมก็จะเริ่มจากการทำกรอบประตูก่อนนะครับซึ่งสังเกตว่าไม้ที่ผมใช้จะเป็นตัวเศษที่มันเป็นตาไม้นะแล้วผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่เป็นตาไม้ครับก็คือจะตัดทิ้งไปเลยนะครับผมก็จะตัดไม้เป็นเท่ากับความยาวของประตูที่ต้องการนะครับก็เอามาวางต่อกันแบบนี้นะครับเป็นตัว L ครับทีนี้เราก็ใช้ปืนตะปูนะครับมาเย็บไม้ติดเข้าหากันครับคือผมใช้ปืนตะปูนะครับเพราะมันค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ว่าถ้าใครมีกาวสำหรับต่อไม้นะครับก็ใช้กาวต่อไม้ด้วยก็ได้นะครับก็จะยิ่งแน่นขึ้นมากๆครับตอนนี้ผมก็เริ่มตัดไม้นะครับมาเตรียมทำตัวประตูแล้วนะครับแต่ว่าจะวางดูนะครับจะได้ไม่ตัดผิดแล้วก็ตัดเกินนะครับก็จะวัดไปตัดไปแบบนี้นะครับพยายามค่อยๆวางไปทีละอันนะตอนนี้นะครับผมก็เข้าทรงประตูเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวระยะห่างเนี่ยมันจะดูเบี้ยวๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องจัดทีหลังนะแล้วก็ด้านข้างนะครับตอนนี้ยังยกไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอาตัวนี้นะครับมาทำตัวประกบเสริมด้านข้างอีกหน่อยนึงนะครับให้ตัวโครงเนี่ยมันแข็งแรงพอที่จะยกและกลับด้านได้ครับมายิงด้านหลังนะครับให้โครงมันแข็งแรงขึ้นนะครับทีนี้เราจะมายิงหลังโครงกันนะครับก็ไล่ยิงได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เราล็อกไว้ด้านหน้าละนะคร่าวๆต่อมานะครับผมก็จะทำโครงด้านหลังเพิ่มนะครับเพราะว่าเราจะต้องบังคับไม้ให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับผมก็จะตัดไม้ครับให้เท่ากับกรอบประตูด้านล่างนะสังเกตว่าระยะห่างเนี่ยมันจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราฆ่าเนี่ยให้เราบีบนะครับบังคับให้ไม้บีบเข้ามาเลยนะครับอย่างที่ก่อนนะฮะเพื่อที่จะบังคับทรงมันครับพอเราบังคับทรงไซส์ขวาเสร็จนะครับทีนี้ผมจะมาบังคับไม้ทุกเส้นนะครับให้มันตรงนะครับโดยการที่จัดระดับวัดเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ยิงล็อกจากด้านหลังไปครับยิงตะปูครบหมดแล้วนะก็แข็งแรงพอที่จะยกขึ้นย้ายไปย้ายมาได้แล้วนะครับแต่ว่าก็จะเสริมอีกนิดนึงให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับก็คือเสริมทัดเข้าไปแบบนี้นะทัดโครงไปแบบนี้นะก็ตัดเป็น 4-5 องศานะผมจะเสริมไปทั้งหมดตามมุมต่างๆนะครับเพื่อให้แข็งแรงขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทากาวนะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่างานไม้ที่ผมทำเนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานของงานช่างไม้นะครับเป็นงาน DIY ที่ทำใช้เองที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้วิธีการต่อของช่างไม้ที่ถูกต้องนะต้องมีการปากมุมนะครับเข้าโค้งอะไรต่างๆนะครับแล้วตัดเข้าองศาให้มันแข็งแรงกว่านี้นะครับต้องไปดูช่องที่เป็นช่างไม้โดยตรงนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมก็จะทำให้ดูเฉยๆนะครับว่าทำแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนั่นแหละนี่ครับตอนนี้บานแรกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็แข็งแรงพอที่จะเป็นประตูเลื่อนได้แล้วนะครับยกมาให้ดูนะครับนี่นะครับที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาทำต่ออีกข้างนึงให้เสร็จนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมตั้งใจจะให้มันโปร่งๆแบบนี้นะใครอยากให้ทึบนะเราก็แค่เอาไม้1นิ้วนะครับเนาะใส่เข้าไปแบบนี้ครับเนี่ยครับปึ๊บนะครับเนี่ยพอเอาไม้1นิ้วใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ไล่ใส่เข้าไปทุกอันเลยอย่างนี้นะครับมันก็จะทึบครับเราก็แล้วแต่เลยนะแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าผมอยากได้โปร่งๆนะวันนั้นผมก็จะเอาอันนี้ออกครับผมอยากได้แค่นี้เลยนะครับเพราะว่าอยากให้อากาศมันโปร่งเข้าออกได้นะเนื่องจากเราไม่ได้เข้าบากไม้นะครับเหมือนที่ช่างไม้มืออาชีพเขาทำนะครับซึ่งถ้าเข้าบากไม้ได้นะครับมันจะทำให้งานของเราเนี่ยมันแน่นแล้วก็แข็งแรงมากกว่านะครับแต่ว่าผมใช้ปืนตะปูยิงตรงๆเลยนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับโดยการใช้ฉากนะครับฉากแบบนี้นะหาซื้อได้ช่วยไปนะครับเป็นฉากแบบตัว L นะครับก็จะเอามาเสริมตรงขอบตรงมุมแบบนี้ครับ
ฉากแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยกันในอนาคตนะครับเวลาเราเปิดปิดประตูกระแทกอะไรอย่างเงี้ยครับป้องกันนะครับไม่ให้มุมแตกนะแต่ถ้าเกิดใครมีสกิลช่างไม้นะอยากบากเข้ามุมอะไรให้สวยงามนะครับจะดีกว่าเยอะเลยครับครับตอนนี้บานประตูของผมนะครับ2บานเลื่อนแบบญี่ปุ่นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทำรางแขวนกันครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมทำเนี่ย2บานไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำงานเองเนี่ยเราสามารถปรับให้ได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานในบ้านนะครับผมเอาบานทางนี้นะครับเป็นบานเล็กนะที่อยู่ฝั่งด้านขวานะครับจะเป็นบานสั้นกว่านะเนื่องจากว่าฝั่งนี้ผนังมันสั้นนะครับแล้วถ้าเราเลื่อนออกไปเป็นบานยาวๆใช่ไหมมันก็จะล้นออกไปนอกบ้านครับแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนไปแค่บานสั้นนะครับแล้วไม่ให้ล้นออกไปนอกบ้านมันก็ยังเปิดไม่สุดนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้เปิดสุดนะผมก็ทำฝั่งนี้เป็นบานสั้นนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับมันมีพื้นที่เยอะครับผมก็จะทำเป็นบานยาวออกไปนะส่วนล้อและรางที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อโซเล็กนะครับที่ไม่ใช่อะไรนะที่ซื้อเพราะว่าเขาลดราคาอยู่ค่อนข้างเยอะครับจาก200จาก320บาทนะลดเหลือ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็จัดมาซะเลยนะครับแล้วก็ยางตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุนะครับเหมือนเป็นน่าจะเป็นพวกโพลียูรีเทนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพลาสติกนะซึ่งผมเคยใช้รางที่เป็นสแตนเลสรางเหล็กอะไรอย่างนี้มาแล้วนะครับปัญหาคือเวลาใช้แล้วเสียงมันดังครับแก๊กนะก็ไม่ชอบครับก็เลยซื้อยางแบบนี้นะซึ่งบางคนบอกว่าอ้าวเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันเสียก็ถ้าอนาคตมันแตกมันเสียก็เปลี่ยนครับน้องเราทำเองได้ก็เปลี่ยนเองได้นะมันไม่ได้ยากนะเพราะนั้นเนี่ยก็โซเล็กเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของสินค้าคุณภาพนะครับเพราะนั้นผมก็ใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับเวลาเราซื้อรางนะจะบอกว่าให้ซื้อรางนะครับเป็นแบรนด์เดียวกับตัวล้อนะเพราะว่าผมเคยซื้อรางเป็นคนละแบรนด์กับตัวล้อครับปัญหาคือมันลงล่องไม่สนิทแล้วมันก็ดังแล้วมันก็รูดไม่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ผมก็ใช้รางของโซเล็กด้วยนะครับวิธียึดรางบนนะครับจริงๆมีหลายวิธีนะจะใช้เหล็กฉากนะครับแบบนี้นะครับจริงๆมันมีเหล็กฉากเฉพาะเลยนะเหล็กฉากแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะรูนะครับยึดก็ได้นะครับหรือใช้ไม้หน้าสามแบบนี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้ที่ผมจะทำเนี่ยก็จะเป็นวิธีแบบที่ผมอยากจะทำเราอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าประตูค่อนข้างน้ำหนักเยอะนะครับก็จะทำจุดยึดให้มันเยอะหน่อยนะครับอย่างแรกก็คือผมใช้เหล็กฉากตัวนี้นะครับเป็นตัวบังคับส่งรองไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะวางไม้ให้ได้ฉากนะครับจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยทำประตูแขวนแล้วมีปัญหานะครับเลื่อนไม่ดีเลื่อนแล้วติดนะครับมันมีปัญหามาจากการจับฉากจับระนาบไม่ตรงนะครับประตูมันก็จะสไลด์ไม่ดีนะครับแล้วก็จะติดพื้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทำให้สูงจากพื้นสักนิดนึงด้วยนะครับเคยแนะนำไปหลายครั้งแล้วนะครับในการใส่ปุ๊กนะให้เราเสียบหัวน็อตเข้าไปในปุ๊กด้วยนะครับเวลาตอกนะจะทำให้ปุ๊กเนี่ยจมลงไปในผนังครับแล้วก็เรียบเสมอนะแล้วก็แน่นมากๆครับผมติดตั้งคนเดียวผมไม่ใช้วิธีแบบนี้นะเพราะว่ามันไม่ต้องมีคนมาช่วยถือครับแล้วมันก็สะดวกกว่านะครับคือจะบอกเพื่อนๆนะครับตั้งแต่มีเลื่อยองศานะงานไม้นะครับมันก็จะเรียบร้อยแล้วก็เร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นครับแล้วก็เหนื่อยน้อยลงมากเสาไม้นะครับผมก็จะทิมเมอร์เจาะให้เป็นรูแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะสว่านนำไว้ก่อนครับเอาไม้ขึ้นมาเลยครับฉากบนนะที่เราทำไว้เมื่อกี้ครับเพื่อนๆดูนะครับวิธีนี้นะไม่ได้ทำให้ไม้มันแน่นขึ้นนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องยิงน็อตเข้าไปหรือใครจะตีตะปูไปตรงๆหรือยิงน็อตไปตรงๆก็ได้นะแต่วิธีนี้ทำให้ผมสามารถจับระนาบไม้ได้ง่ายกว่านะครับคือถ้ามันไม่ได้ฉากเนี่ยผมสามารถคลายน็อตซ้ายขวาแล้วก็ปรับระดับได้นะครับเพื่อที่ผมจะได้ยิงสกรูเข้าไปนะครับหรือว่าทำวิธียึดอื่นๆเข้าไปครับได้ง่ายมากขึ้นครับยิงแบบนี้ก็อยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่หลุดนะเนี่ยก็อย่างนี้ก็ได้ป่ะ ทีนี้นะครับพอระนาบของไม้เรานะครับตรงได้ฉากเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้สว่านเจาะปูนะครับเจาะเสียงไปก่อนนะแล้วก็ตามด้วยปุ๊กเบอร์7นะครับแล้วก็น็อตหลังคานะครับผมจะใส่ไปแบบนี้นะแล้วก็ตอกนำเข้าไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยตอกเข้าเน้นเข้าไปเลยครับพอเราทำคานแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมใส่รางเลื่อนได้เลยครับใช้เกลียวปล่อยเจาะรูนำไว้ก่อนแบบนี้นะครับนี่นะเจาะรูนำไว้ก่อนครับแล้วก็เราก็ติดได้ง่ายๆครับ
สำหรับการใส่รางนะครับอันนี้คือตัวห้ามล้อนะครับเราอยากให้เบรกฝั่งไหนเราก็หันตัวห้ามล้อไปไว้ตรงนั้นนะครับซึ่งเราจะต้องใส่สไลด์ไปในรางแต่ต้นนะครับหันน็อตล็อกไว้ตำแหน่งตรงนั้นได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาล้อใส่เข้าไปในรางนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่ชนกับเบรกนะครับให้ดูนิดนึงนะครับของโซเล็กเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวล็อกด้วยนะเวลาชนกับเบรกปุ๊บเนี่ยครับเขาก็จะเข้าตัวล็อกแบบนี้เลยนะทำให้ประตูเราเนี่ยเหมือนกับแบบมีตัวช่วยล็อกให้แน่นขึ้นนะครับเราก็ทำการใส่ขายึดได้เลยนะครับเราผมอยากให้ประตูมันห่างออกมานิดนึงนะครับเพราะนั้นผมจะชิดไปฝั่งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ประตูแนบกับวงกบมากๆนะครับก็เลื่อนมาตรงกลางหรือชิดมาข้างหน้านะครับมันก็จะแนบขึ้นนะครับแต่ว่าผมจะเว้นไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าสภาพไม้ของผมเนี่ยมันจะไม่เรียบนะครับกันว่าประตูเวลาที่เราปิดไปแล้วเนี่ยมันติดครับตอนนี้เราก็ยกประตูขึ้นบนรางได้เลยนะครับจะใส่ทีละข้างหรือจะใส่พร้อมกันก็ได้นะครับเนี่ยเกี่ยวไปอย่างนี้ครับเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอประตูอยู่บนรางนะครับเราก็ลองเลื่อนประตูดูก่อนนะว่ามีติดมีอะไรหรือเปล่านะครับถ้าติดจะได้แก้ไขก่อนนะครับแต่ถ้ามันโอเคนะครับมันไม่ติดนะเราก็ทำการขันน็อตล็อกได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ประตู2ข้างนะครับปิดได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บงานที่เหลือกันครับเมื่อวานนะครับเราก็ทำบานเลื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถเปิดได้แล้วนะแต่ว่ายังเหลือบานกระจกอลูมิเนียมข้างในนะครับวันนี้เราจะมาถอดบานกระจกอลูมิเนียมกันครับเข้าวิธีเอากระจกอลูมิเนียมออกก็ง่ายๆนะครับก็คือยกขึ้นนะครับแล้วก็ดึงออกครับจากนั้นนะครับผมก็จะถอดขอบอลูมิเนียมเดิมออกนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้แล้วครับตรงนี้เป็นแหล่งรวมความสกปรกของบ้านผมครับพอประตูกระจกออกนะครับก็จะดูโล่งๆขึ้นแบบนี้ครับพวกวงกบอลูมิเนียมนะครับมันจะมีรีเวทอย่างนี้นะบางคนแกะไม่เป็นนะครับวิธีแกะรีเวทเนี่ยผมก็จะใช้อย่างนี้ครับใช้น็อตนะครับหัวเปเปอร์นะอย่างนี้นะกับสว่านไฟฟ้านะครับเจาะสวนลงไปอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บนะครับแล้วดึงออกเห็นไหมแค่นี้นะครับรีเวทก็หลุดออกมาง่ายๆเลยครับออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเอาตัวอลูมิเนียมนะครับที่เป็นแผ่นแบบนี้ออกมาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็รื้อวงกบเดิมที่เป็นอลูมิเนียมออกหมดแล้วนะครับเราก็จะเหลือแต่วงกบอลูมิเนียมแบบที่เรียบๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการตกแต่งให้มันเป็นลายไม้นะส่วนที่พื้นนะครับเดิมผมปูกระเบื้องยางไว้นะครับทีนี้จะบอกว่าหลายๆคนอาจจะอยากจะต่อให้มันตรงกับของเดิมก็ได้นะแต่ว่าพอดีผมเรียงลายกระเบื้องยางเป็นแนวตั้งไว้นะมันจะเอามาต่อสั้นๆแบบนี้นะครับมันก็จะหลุดง่ายนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนลายครับโดยผมจะใช้กระเบื้องยางแบบนี้นะครับเป็นแบบมีกาวในตัวนะมาติดตรงขอบครับแค่นี้เองนะครับก็จะได้เท่ากับกระเบื้องยางเดิมแล้วครับสำหรับงานตกแต่งนะครับผมก็จะใช้สติกเกอร์แบบนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ลายไม้นะครับถ้าถามว่าติดแล้วจะทนไหมก็มันเป็นสติกเกอร์ครับมันก็ทนแบบสติกเกอร์นะไม่ได้ทนมากครับแต่สามารถเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนลายทำให้ตัววงกบของเราอ่ะเป็นเหมือนลายไม้เข้ากับประตูของเราได้นะครับโดยแผ่นนึงเนี่ยมันกว้างประมาณ60เซนนะครับผมก็จะหั่นครึ่งเลยนะครับตั้งแต่อยู่ในห่อแบบนี้เลยครับเนี้ยก็หั่นครึ่งไปเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ครึ่งห่อแบบนี้นะครับครึ่งม้วนแบบนี้นะสำหรับการติดสติกเกอร์นะเพื่อนๆก็เล็งถึงกลางนะครับติดไปได้เลยนะครับก็ลากติดลงมาอย่างนี้เลยนะก็ค่อยๆติดไปนะครับพยายามไล่อย่าให้มีฟองอากาศแล้วกันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่เคยติดสติกเกอร์นะครับจะบอกว่าพยายามรีดสติกเกอร์ให้เรียบนะครับแล้วก็ไม่ให้มีเขาเรียกอะไรนะช่องอากาศข้างในเยอะที่สุดครับแต่ว่าถ้าในกรณีนะครับมันยับนิดหน่อยนะครับก็จริงๆอ่ะเนี่ยดีมันยับเยอะเลยนะแต่ที่เพื่อนๆไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นลายไม้แล้วมันก็จะช่วยได้นะถ้ามันไม่ใช่ลายไม้มันจะมองเห็นรอยยับชัดมากครับแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่มันมีช่องอากาศนะครับให้เราเอาคัตเตอร์ครับขีดเจาะลงไปเบาๆนะแล้วก็รีดไปครับเนี่ยครับช่องอากาศมันก็จะฟีบลงไปตามรอยคัตเตอร์เลยนะครับขีดไปมันก็จะไม่เห็นรอยกรีดครับพอติดสติกเกอร์แล้วนะครับเราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับคือก็ใช้ได้นะหลอกๆก็เป็นไม้ไปนะครับก็โอเคอยู่นะเนี่ยนะครับใส่ขอบกระเบื้องยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วงกบก็ติดสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยครับแล้วก็บรรยากาศหน้าบ้านผมครับก็น่านั่งขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ด้านนี้นะครับเราสามารถตีแผ่นไม้นะครับหรือแผ่นวัสดุต่างๆรวมถึงกระจกนะครับปิดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมิดชิดมากขึ้นนะครับ
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับประตูบ้านไม้แบบญี่ปุ่นของผมนะครับงบประมาณทั้งหมดนะครับก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับก็หนักๆ ก็ไปอยู่ที่ค่าไม้นะครับหนามัดละ600นะครับตอนแรกว่าจะใช้4มัดครับแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยต้องใช้ประมาณ4มัดครึ่งครับก็ซื้อมา5มัดนะสำหรับรางนะครับผมก็ใช้รางของโซเล็กนะครับซึ่งกำลังโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับลิงก์เดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะราคาล้อของโซเล็กนะครับอยู่ที่200กว่าบาทครับแล้วก็รางเนี่ยอยู่ประมาณอีก200กว่าบาทนะครับชุดรางทั้งหมดเนี่ยเป็นบานคู่นะครับใช้เงินทั้งหมดประมาณ 1,000 ครับแล้วก็ส่วนยาทาปวกนะผมก็ใช้ของเชลไดนะครับกระป๋องนึงก็200กว่าบาทนะครับส่วนสี TOA A200 นะครับก็เป็นสีที่ผมมีอยู่แล้วครับก็สามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับเพื่อนๆที่อยากทำงานแบบนี้นะงาน DIY นะครับผมทำได้นะครับเพื่อนๆก็ทำได้นะครับลองทำเองกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับการทำงาน DIY นะครับเราสามารถปรับวัสดุนะครับได้ตามใจเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของบ้านเราและการใช้งานจริงของเราด้วยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามใน TikTok นะครับรวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับชอบมากทำงานแล้ว